อีกหนึ่งคนที่วันนี้ยอมเคารพและรับฟังเสียงของประชาชนแล้วลุงตู่เมื่อวานให้สัมภาษณ์ด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยแม้ว่าภายในพักก่อนหน้าเนี่ยคุณผู้ชมจะมีการปูพรมแดงรอแล้วก็ตา มดิฉันเห็นการรายงานนะคะว่ามีการปูพรมแดงรอต้อนรับคล้ายกับว่าจะเป็นนัยยะสำคัญว่าจะให้ท่านผู้นำเดินพรมแดงเข้าไปหรือว่ายังไงแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยก็ไม่ได้เห็นมีภาพนั้นปรากฏนะคะมีเพียงแค่ลุงตู่ที่ให้สัมภาษณ์ด้วยสีหน้าเรียบเฉยและลุงตู่บอกว่าผมเคารพในวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้งขอบคุณครับจบแค่นั้นเลยค่ะคนไทยที่รักทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ให้มาครับขอบคุณเองนะครับแล้วก็การเมืองไทยทั้งชาติด้วยนะครับขอบคุณทุกคะแนนเสียงพวกผมนั้นก็ยืนยันนะครับว่าจะทำหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะในหน้าที่ใดก็ตามนะครับแล้วก็ตัวผมเองนะผมก็ยังทำเพื่อชาติที่สามารถชาติตลอดชีวิตของผมนะครับและอุดมการณ์ของพรรคก็เช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยและมีความเจริญก้าวหน้ากันนะครับวันนี้เคารพในการที่ใดในการต่างๆขอบคุณครับหลังจากคำว่าขอบคุณครับแหกวงล้อมขึ้นรถไปเลยจบแค่นี้เลยคือมีคนอยากจะฟังว่าลุงตู่อยากจะพูดว่าอะไรผมยอมแพ้หรืออยากจะพูดว่าเฮ้ยผมสู้ต่อแต่บางท่านบอกว่าถ้าลุงตู่ในช่วงที่ครบ8ปีแล้วลุงตู่สละเรือคือกลับเข้าสู่ก็บอกผมพอแล้วให้คนอื่นเขาทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองต่อไปอันนี้จะสง่างามมากแล้วคุณรู้ไหมว่ามีคนไปถามลุงตู่เมื่อวานด้วยนะบอกว่าตอนเนี้ยกรณีที่ทางฝั่งลุงตู่เนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนแล้วใช่ไหมถ้าดูจากตัวเลขตรงนี้นะเอาแค่ตัวเลขตรงนี้ก่อนนะเอาแค่ตัวเลขตรงนี้ก่อนเลยเนี่ยพอลุงตู่ไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วคะแนนก้าวไกลเขาก้าวมาไกลขนาดนี้คำถามนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าทำเอาลุงตู่คิดหนักจนไม่ตอบหรือเปล่าเป็นคำถามที่ผู้สื่อข่าวถามไปว่าจะนำไปสู่การปฏิวัติหรือไม่อุ้ยหืมเอาสุดปากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกตั้งยังไม่ทันจะจบแบบสมบูรณ์เลยพูดถึงเรื่องปฏิวัติแล้วเหรอถามเลยค่ะว่าจะนำไปสู่การปฏิวัติไหมลุงตู่ไม่ตอบนะคำนี้ไม่ตอบเพราะว่าถ้าเอายึดคำตอบก่อนหน้านี้คือทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าอย่าพาประเทศไทยล้าหลังกลับไปจุดนั้นอีกเลยลุงตู่เงียบเลยไม่ตอบเลยกับคำถามนี้ในขณะที่ลุงป้อมค่ะคุณผู้ชมลุงป้อมเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหว่าก็ว่าไม่ก่อนหน้านี้ที่เรารายงานโพกันแทบจะไม่เห็นเงาลุงป้อมอยู่บนแผงโพเลยอ่ะโอ้แต่พอคะแนนออกมานะขนาดนี้คุณผู้ชมดูหน้าจอจะเห็นนะคะว่าคะแนนของพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นของลุงป้อมคนคงไม่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นลุงตู่หรอกเนาะไม่ใช่หรอไม่คนน่าจะเข้าใจกันถูกต้องเลยลุงป้อมเนี่ยชนะลุงตู่นะคะถ้าพูดถึงเรื่องของคะแนนที่มีประชาชนโหวตให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะได้ออกมาขอบคุณนะคะทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับพรรคพลังประชารัฐในทุกเขตเลยไม่ว่าจะแพ้หรือว่าจะชนะตอนนี้ขอให้รอกันอีกหน่อยเพราะว่าคะแนนเนี่ยอาจจะยังไม่รวมไม่เสร็จสมบูรณ์มากส่วนเรื่องของการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลทางอีกฝั่งนึงเขาก็พูดชัดนะ มีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราและลุงป้อมถ้าดูจากเก้าอี้เมื่อกี้ได้กี่คนนะนี่ไง40 40ใช่ๆแต่ว่าปาร์ตี้ลิสต์คนเดียวคือคุณลุงคนเดียวเห็นป่ะก็คุณลุงคนเดียวลุงไปจับกับเขาได้ไหมคำถามนี้ลุงป้อมไม่ตอบค่ะคุณผู้ชมลุงป้อมไม่ตอบแต่ว่าลุงป้อมบอกว่าคะแนนของพรรคก้าวไกลก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะเอาล่ะแล้วจะถอดใจมั้ยคะลุงแพ้ขนาดนี้ไปละจ้าไปเลยจ้าลุงป้อมก็เดินออกจากโพเดียมขึ้นห้องทำงานไปพร้อมๆกับบรรดาแกนนำเลยค่ะส่วนอีกคนนึงที่ตอนนี้ยืดอกพกใบอะไรฮะหมอหนูไงครับคุณอนุทินไงคุณผู้ชมคุณดูคะแนนสิอันดับ3นะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะติดท็อป3แซงหน้าลุงตู่ลุงป้อมขึ้นมาได้นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลบอกว่ามันน่ายินดีนะมันน่ายินดีมากๆที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีส.ส.เพิ่มมากขึ้นแต่เสียดายปักธงกรุงเทพไม่ได้เลยค่ะแต่พรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าจะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะตอนแรกเนี่ยตั้งใจด้วยซ้ำว่าภูมิใจไทยจะชนะเพื่อไทยด้วยความมั่นใจขนาดนั้นเลยฮะด้วยความมั่นใจดูจากตัวเลขห่างกันเยอะไหม
ครึ่งค่ะท่านครึ่งเลยค่ะก็บอกว่าตอนแรกน่ะคิดว่าจะมาเป็นอันดับ2แต่ว่าคราวนี้มาเป็นอันดับ3ด้วยพลังสายเขียวน่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพรรคที่มีคะแนนนำอย่างก้าวไกลด้วยแล้วก็พรรคเพื่อไทยที่เป็นอันดับ1กับอันดับ2นะคะยืนยันว่ายังไงจะทำงานหนักเพื่อสร้างความไว้วางใจกับประชาชนเหมือนเดิมแน่นอนส่วนเรื่องของการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้กระแสคุณอนุทินเนี่ยคุณผู้ชมมองว่าคุณอนุทินคือตัวแปรสำคัญเลยนะแล้วพอถามคำถามนี้มาปั๊บยังไม่ตอบค่ะบอกว่าเดี๋ยวขอรอระยะเวลาก่อนให้มันแน่นอนชัดเจนกว่านี้ถึงจะตอบได้ว่าจะจับหรือจะไม่จับค่ะก็นี่แหละครับอ่ะเดี๋ยวเราก็รออย่างใจจดใจจ่อนะครับคุณผู้ชมสำหรับผลการนับคะแนนการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วจะมาวิเคราะห์ดูว่าสูตรของการจัดตั้งรัฐบาลจะออกมาเป็นรูปแบบไหนได้บ้าง